นี้วันนี้จริงๆมีกิจกรรมไฟฟ้าสถิตนะแล้วเราก็มาสอนวิธีสร้างอุปกรณ์ตรวจจับไฟฟ้าสถิตเรียกว่าอิเล็กโทรสโคปนะอิเล็กโทรสโคปก็จะมีทำด้วยฟอยล์อลูมิเนียมทำด้วยคลิปหนีบกระดาษเดี๋ยวโชว์วิธีทำแต่ว่าวิธีตรวจจับมันคืออย่างนี้สมมติว่าเรามีไฟฟ้าสถิตเช่นอันนี้เราเอาลูกโป่งมาถูกับผ้าเนาะนี่ก็ควรจะมีไฟฟ้าบางอย่างไฟฟ้าสถิตบนลูกโป่งแล้วพอเอาลูกโป่งไปใกล้ๆไอ้ตัวอิเล็กโทรสโคปนี่เราก็จะเห็นว่าไอ้ฟอยล์ข้างล่างนี่มันแยกตัวจากกันเห็นไหมพอลูกโป่งห่างไปมันก็ไม่เป็นไรมาใกล้ก็แยกตัวจากกันอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็ขยับนี่นะโอเคนะโอเคอันนี้วิธีทำยังไงวิธีทำก็อุปกรณ์ก็เอาถ้วยพลาสติกมานะก็พลาสติกมาอย่างนี้นะหนึ่งอันนี่เอาลงไปหน่อยละกันมีคลิปหนีบกระดาษ1อันมีฟอยล์อลูมิเนียมนะแล้วก็อาจจะมีกาวดินน้ำมันคือแบบว่าคล้ายๆดินน้ำมันแล้วก็มันเหนียวหน่อยนะแล้วก็มีไฟด้วยเพื่อช่วยเจาะอันนี้เจาะก็แก้วพลาสติกวิธีทำเอาคลิปหนีบกระดาษดัดออกดัดให้มันตรงออกมาอย่างนี้จุ้มนี่ก็ได้น่าจะได้แล้วล่ะให้มันอยู่หน้าตาประมาณนี้แค่เป็นตะขออย่างนี้นะอันนี้ไอ้ส่วนที่ห้อยอย่างนี้มันอาจจะให้มันอ้วนออกหน่อยก็ได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาฟอยล์ไปห้อยนะครับต่อไปเราเอาฟอยล์อลูมิเนียมมาฟอยล์อลูมิเนียมนี่อาจจะฉีกออกมาสักเท่านี้เนาะสักนี่เราเอามาสักประมาณ2นิ้วเนี่ยแล้วก็ฉีกออกมาอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาส่วนปลายมาสักหน่อยมาใช้หน่อยนึงส่วนปลายนี่เราตัดมาเพื่อจะได้เป็นมาห้อยตรงนี้ใช่ไหมมาห้อยก็อาจจะตัดมาแค่นี้ตัดมาตัวนี้ก็รับการนะเอามานี้แล้วเราก็พับมันให้มันพอๆกันเท่าๆกันนะแล้วเราจะเจาะรูเพื่อห้อยเราก็เอากาวดินน้ำมันเนี่ยมาเตรียมรองอย่างนี้เอาคลิปหนีบกระดาษที่ดัดเดี๋ยวเจาะรูในฟอยล์ก็ดันแล้วก็เจาะรูกดลงไปน่าจะพอได้เริ่มมีรูแล้วเนาะก็ได้ต่อไปเราก็จะตัดไอ้ฟอยล์นี้ให้เป็น2ชิ้นตอนนี้มันยังติดกันอยู่เพราะเราพับใช่ไหมเราก็ตัดข้างบนก็ได้น่าจะได้โอเคโอ้อันนี้มันตัดแล้วฟอยล์ขาดก็มันจะห้อยไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจาะรูใหม่กันแล้วกันไม่เป็นไรแล้วก็ตัดแก้ตรงนั้นนิดนึงเจาะรูอีกทีเห็นนะเจาะรูโอเคโอเคสองชิ้นนี้แยกออกจากกันหน่อยเพราะว่าถ้าเกิด อยู่แนบเกินไปแล้วไปตัดบางทีมันเชื่อมกันตรงที่รอยตัดแล้วมันไม่แยกออกจากกันต่อไปเราก็ร้อยเอาตะขอนี่มาร้อยที่รูหนึ่งอันสองอันนี่นี่นะมันควรจะขยับได้ค่อนข้างฟรีเนาะหรือว่าดูซิเป็นยังไงโอเคขยับได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งในนี้เราฉีกชิ้นกาวดินน้ำมันออกมาสักนิดนึงก่อนเตรียมพร้อมนี่ก็ฉีกออกมาสักก้อนแค่นี้ก็พอแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาติดด้านบนโอเคอันนี้เราก็หาทางลนไฟบังเอิญลนให้มันร้อนความจริงจะเอาคัตเตอร์แล้วเจาะรูนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าง่ายๆแก้วมันบางเนี่ยเราก็เอาจับลวดนี้ทำให้ลวดมันร้อนหน่อยนึงพอร้อนพอสมควรก็ทะลุเจาะตัวนี้เข้าไปเจาะก็ทะลุมาง่ายๆใช่ไหมแล้วเจาะรอค้างสักนิดนึงถ้าไงก็เป่าให้มันเย็นก็ได้แต่ว่า
พอเสร็จแล้วก็เย็นยังหวาน่าเย็นแล้วโอเคนี่มันไม่ห้อยอย่างนี้ใช่ไหมห้อยเสร็จแล้วก็เอากาวดีน้ำมันมาติดให้มันอยู่กับที่เนาะต่อไปเราเอาไอ้แผ่นอลูมิเนียมที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดด้านบนนะทางที่ดีเราก็อาจจะติดพับดัดลวดข้างบนนี้ให้แบบว่าเป็นรูปทรงเป็นแบนหน่อยจะได้อยู่จะได้ติดง่ายๆนะยึดนี่ว่าจะทำงี้แบนหน่อยโอเคให้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็เอาฟอยล์อลูมิเนียมมาพับตามใจเรานะคือในที่สุดเราต้องการให้ใบติดอยู่ข้างบนน่ะทำไงก็ได้พวกก็ทำอย่างนี้ก็แล้วกันพวกก็พับแล้วพวกก็ไปแปะวางข้างบนแล้วมีให้มันแน่นๆอย่างนี้พอแล้วถ้าเกิดมันใช้ได้ผลถ้าไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะทำงานได้แหละแค่นี้ลองถูดูลองเอาใบใกล้ใช้ได้ทำงานได้ก็นี่คือวิธีทำอิเล็กโทรสโคปง่ายๆนะครับใช้ตรวจจับไฟฟ้าสถิตได้ขนาดใหญ่ๆของมันเนี่ยคนโบราณสามารถเอาไอ้ส่วนนี้ไปวางไว้แถวๆหลังคาแล้วส่วนนี้เป็นเส้นลวดลงมาที่ข้างในบ้านแล้วถ้าเกิดมีพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าในอากาศเยอะไอ้ตรงนี้ในบ้านมันจะขยับให้ดูรู้ว่าฟ้าอาจจะผ่านแถวนั้นได้นะโอเคแค่นี้ครับขอบคุณครับ